กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอเกียร์5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงที่จะพาทุกคนนะครับไปดูเรื่องราวของทริคการดูแลรถยนต์หรือความรู้ใหม่ๆที่บางทีอ่ะอาจจะมีคนพูดแล้วแต่ว่าเราก็ฟังรู้เรื่องหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยพูดอะไรก็ได้ใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ชายเนี่ยต้องรู้จริงคุณผู้หญิงต้องรู้ทันแล้วไงคนอย่างช่างกล้องเนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยนะคนอย่างช่างกล้องเป็นยังไงคะเป็นคนปกติอ๋อโอเคแล้วก็เรดิโอก็ต้องรู้ด้วยไงถูกป่ะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความรู้ดีกว่าเสริมความรู้ก็เล็กน้อยว่าอะไรว่าอะไรไม่ใช่เติมไม่ใช่การเติมลมนะช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าหลายๆคนก็จะสงสัยมาว่าเอ๊ะหลังๆรายการเรามีรถยนต์ไฮบริดเข้ารายการมาเยอะมากเลยอะแล้วระบบไฮบริดอะจริงๆแล้วอะมันคือยังไงแล้วมันมีข้อดีหรือยังไงบ้างแล้วมีข้อควรระวังอะไรมั้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมะว่าระบบไฮบริดมันเป็นยังไงแล้วมันมีอะไรที่ควรรู้มั้ยไม่ช็อตมั้ยใครไม่ช็อตหรอก็ไม่ใช่ทาทาไปดูดีกว่าโอเคป่ะคุณผู้ชมครับระบบไฮบริดเราพูดก่อนดีกว่าว่าระบบไฮบริดเนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันคือยังไงคุณพี่ระบบไฮบริดก็คือเป็นระบบเครื่องยนต์ที่มีไฟฟ้าเข้ามาช่วยการทำงานของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาช่วยผ่อนแรงหรือเข้ามาช่วยเสริมแรงใช่ก็คือคำว่าไฮบริดปกติแล้วมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการควบรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วที่มีระบบไฮบริดก็คือเหมือนกับว่าจะมีเครื่องยนต์แล้วก็รถไฟฟ้าเข้ามาช่วยถูกปะพัดลมไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าลมไฟฟ้ามาทำไมคะมาเป่าพิธีกรไงตอนนี้ร้อนคุณผู้ชมจริงๆแล้วในวงการรถยนต์นะครับตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีระบบไฮบริดอยู่2ระบบหลักๆระบบแรกก็คือเป็นระบบที่เครื่องยนต์ทำงานเป็นหลักและมีมอเตอร์ไฟฟ้าอันน้อยๆเนี่ยมาช่วยเสริมเวลาที่เราแบบเร่งแซงเลยรถสมัยก่อนเนาะจะเห็นหลังๆมีไหมอ่ะหลังๆก็มีแต่ว่าเป็นรถแบบคันเล็กๆหน่อยเพราะว่าระบบแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้เห็นความประหยัดแล้วก็อัตราเร่งที่มันมีขึ้นอย่างชัดเจน อีกระบบนึงเป็นระบบที่มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เนี่ยต่างคนต่างทำงานได้หรือทำงานร่วมกันก็ได้อย่างนี้จับมือไวแล้วไปด้วยกันเลยอย่างนี้ใช่ไหมจับมือไวแล้วพังด้วยกันตรงนี้อ่ะไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบแบบหลังเนี่ยก็จะรับความนิยมมากกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าคือทำงานแยกกันไปเลยใช่เงี้ยจะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะว่าให้พละกำลังที่ดีกว่าใช่ถูกต้องอีกทั้งแบบประหยัดมากกว่าด้วยป่ะใช่เพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะรถยนต์เวลาที่มันกินน้ำมันเนี่ยเราถามว่ารถต้องกินน้ำมันกินน้ำมันตอนไหนเวลาขับในเมืองตอนเครื่องติดตอนที่แบบเราออกตัวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่ารถยนต์ที่เป็นระบบไฮบริดที่แยกกันทำงานเนี่ยเวลาออกตัวได้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ช่วยประหยัดน้ำมันตอนที่แบบออกตัวออกตัวได้มอเตอร์ไฟฟ้าตอนไหนก็คือตอนที่มีแบตเตอรี่พร้อมทำงานเนาะอย่างบางคันออกตัวเนี่ยแบตเตอรี่มันหมดก็อาจต้องมีเครื่องยนต์ทำงานควบคู่กับระบบไฟฟ้าไปต้องปั่นไฟกับไฟเพราะว่าระบบไฮบริดเนี่ยก็ต้องมีตัวปั่นไฟฟ้ากลับเข้าแบตเตอรี่ด้วยซึ่งส่วนใหญ่นะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่หลังรถอันนี้แหละก็คือเป็นรีเจเนเรตไฟกลับเข้าไปใช่ไม่ว่าตอนเบรกตอนเร่งหรืออะไรต่างๆใช่ไหมใช่รถไฮบริดในบ้านเราเนี่ยหลายๆค่ายหลายๆเจ้าก็เริ่มให้ความอุ่นใจกับผู้บริโภคโดยการที่ขยายเวลารับประกัน8ถึง10ปีแต่ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนานาคุณอาจต้องซ่อมศูนย์ตลอดไม่ใช่ว่าแบบพอหมดประกัน5ปีไปเข้าอู่นอกแล้วพอ8ปีที่8บอกว่าเฮ้ยแบตชั้นพังเคลมยังไงอย่างนั้นก็ไม่ได้นะก็ไม่รับแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขก็ต้องศึกษาเงื่อนไขกันก่อนใช่แต่ก็จริงๆแล้วก็พูดแหละว่ารถยนต์ไฮบริดมันก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาจจะมากกว่ารถยนต์ปกติใช่แต่มันก็ต้องแลกกับความประหยัดแล้วก็อัตราเร่งที่มากกว่าที่คุณกำลังจะได้ว่ากันว่าแบตเตอรี่ลูกนึงประมาณ100,000 บาทจริงมั้ยก็น่าจะจริงนะแต่หลายๆคนอ่ะราคามันก็เริ่มถูกเพราะว่ารถมันมากปริมาณรถจะมากขึ้นถูกมั้ยใช่ต้นทุนก็จะถูกลงอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนไทยถึงกลัวเลยทำไมคนไทยถึงกลัวระบบไฮบริดเพราะว่าในโบราณกาลหรืออดีตกาลเนี่ยระบบไฮบริดที่เข้ามาในบ้านเราแรกๆเนี่ยเข้ามาผ่านที่เป็นเกรย์มาร์เก็ตหรือผู้นำเข้าอิสระถูกต้องไม่ได้มาผ่านที่เป็นผู้นำเข้าอย่างจริงจังไปทางการถูกต้องก็คือทีมช่างหรือทีมดูแลเนี่ยก็อาจจะขาดความชำนาญในการดูแลก็เลยทำให้ระบบไฮบริดเนี่ยมันมีปัญหาหลายๆคนก็เลยกลัวกันไปเลยพอมีปัญหาปุ๊บทีมช่างที่ไม่ได้ผ่านการอบรมหรือทีมช่างที่ไม่ได้มีการเทรนนิ่งเนี่ยก็ทำให้ไม่รู้จะซ่อมยังไงอ่ะดูแลรักษาไม่ถูกต้องแต่พอมีผู้ที่นำมาจำหน่ายอย่างเป็นทางการดูแลรถยนต์จริงๆเนี่ยเขานำเข้ามาขายเนี่ยอันนี้คือเราก็หมดกังวลเรื่องความรู้ของช่างความชำนาญของช่างด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีการอบรมอะไรกันมาเป็นล่วงหน้าเป็นปีๆอย่างนี้แหละถูกต้องอย่างคราวที่แล้วที่เราเอา Mercedes-Benz ไปขับกันที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเขาก็บอกว่าช่างของเขาเนี่ยก็มีความชำนาญการเพราะว่าอบรมกันก่อนล่วงหน้าเป็นปีฉะนั้นก็จะมาขายใช่ก็คือแบบก็วางใจได้แล้วทุกคนก็จะสงสัยว่าแล้วระบบไฮบริดที่เข้ามาในเมืองไทยมาสักพักใหญ่แล้วมันแตกต่างกับปลั๊กอินไฮบริดที่เพิ่งจะเข้ามายังไงบ้างปลั๊กอินคืออะไรคะปลั๊กอินก็คือการเสียบเข้าไปข้างสายอ่านมาสิอะไรคือการเสียบเข้าไปปลั๊กอินก็คือการเสียบเข้าไปคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยปลั๊กอินไฮบริดก็คือเป็นรถที่มีความสามารถในการเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่กับไฟบ้านได้ก็คือกลับบ้านปุ๊บก็คือลากสายไฟมาเสียบกับเต้าที่บ้านได้เลยนอกจากการที่
มันชาร์จไฟบ้านได้แล้วเนี่ยความสามารถของแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังมากขึ้นด้วยฉะนั้นหมายความว่ามันจะสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆอย่างเดียวเนี่ยได้ในความเร็วที่สูงกว่าและระยะทางที่วิ่งที่ไกลกว่าหมายความว่าก็คืออาจจะวิ่งในโหมด EV โหมดและโหมดไฟฟ้าล้วนได้ที่ความเร็วสูงใช่ฉะนั้นความประหยัดน้ำมันก็จะมากขึ้นเพราะว่าเราใช้เราไปพึ่งภาระกับเครื่องยนต์น้อยลงมันก็จะเป็นยุคใหม่ของไฮบริดก็คือลดเท่าไรลดการพึ่งพาเครื่องยนต์ลงไปใช่ป่ะถึงว่าน้ำมันยิ่งถูกลงเนาะเพราะว่าไม่รู้อะก็เที่ยวหรอกรถยนต์มันพัฒนาเป็นไฟฟ้ามากขึ้นใช่เพราะว่ายุคต่อไปคุณผู้ชมเราก็ต้องใช้รถไฟฟ้ากันแล้วแหละอีก5ปีข้างหน้าทำไมรถยนต์ที่เครื่องยนต์ต้องเติมน้ำมันอีก5ปีข้างหน้าระบบไฮบริดก็จะพังไปเลยต้องถึงเวลาซ่อมกันแล้วเปลี่ยนรถไฟฟ้าไงขายทิ้งแล้วเป็นรถไฟฟ้าเพราะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยรถยนต์ที่เติมน้ำมันก็จะลดน้อยลงไปก็คือมีพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นใช่เราก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีต่อไปเนี่ยเราก็จะมีชีวิตประจำวันที่ว่ากลับมาถึงบ้านปุ๊บแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กชาร์จบ้านก่อนเข้านอนจะบอกว่าคนซื้อรถไฮบริดเนี่ยนะเขาทำความรู้จักกับมันให้ดีศึกษา user guide ต่างๆเนี่ยเพราะว่าระบบไฮบริดมันก็มีการดูแลรักษาต่างๆที่มันมากขึ้นกว่ารถยนต์เครื่องยนต์ทั่วไปปรับนิสัยการใช้งานเราหน่อยนึงก็ไม่ต้องเยอะแต่ว่าเราก็ต้องปรับเพื่อเป็นการดูแลรักษากับระบบใช่ไม่ใช่ว่าออกตัวกดคันเร่งเต็มตีนเต็มตีนอ่ะระบบไฟฟ้าก็ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่อ่ะซ่อมที่ไหนพังแล้วซ่อมที่ไหนติดหนึบสติ๊กเกอร์ใบเตยเร็วยังไงซ่อมที่ไหนซ่อมที่ไหนล่ะไฮบริดหรอพี่เบิร์ดก็ซ่อมไม่ได้เข้าสูตรมาคุณผู้ชมนั่นก็คือความรู้เรื่องระบบไฮบริดเนาะไม่ต้องกลัวแล้วก็แบบว่าเราก็รู้จักแล้วว่าความแตกต่างอย่าไปกลัวจะไปกลัวที่จะจ่ายเงิน 200,000 บาทเพิ่มเติมในการซื้อรถไฮบริดอย่าไปกลัวแล้วก็ซ่อมอีกแสนกว่าบาทที่นี่ทำงานเก็บเงินเนาะเพื่อไว้ซ่อมรถก่อนหมดแล้วเราต้องเก็บเงินเพื่อดูแลตัวเองเนาะสปอนเซอร์เข้าแล้วจะได้พูดให้ดีๆหน่อยพี่อ่ะเราไปพักกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับแกงเหยียบเม็ดรถดีๆใช่รถดีๆยังไงอ่ะดีทุกอย่างเลยยกเว้นอะไรยกเว้นอย่างเดียวแพง